ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมัน่นจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลาอย่างถูกต้องจงมีความตะกวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามันอิบาดต้องนำมาจากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตะอลาทั้งสิน้น และคำสั่งหรือสุนนะแนวทางในการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลฮิวะัลลัมแม้แมว่าเรามีหลักอกิเดะหลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสลลฮุะลฮิวะัลลัมตามความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะบรรดาซลฟุซซอละแน่นอนที่สุดครับ เราจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์พร like ้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแหล่งที่มาในการวางบทบัญญัติภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามาซอิดุตตัชเรียแหล่งที่มามาซอิรุตอตัชเรียในการวางบทบัญญัติ ที่นี้เราจะคุยเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องราวของการวางบทบัญญัติของอันอิสลามเรื่องราวในการวางบทบัญญัติของอันอิสลามพี่น้องครับมันก็ต้องไปดูว่าคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะาอาลานั้นอัลลอฮ์พูดบอกกับเรื่องราวนี้หรือเรื่องราวนั้นๆเอาไว้อย่างไรเช่นอัลลอฮ์ซุบฮา ه ะฮูวะตะาอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ ในเรื่องราวของการทำฮัจจ์เราก็ไปดูสิว่าอัลลอฮฺตาอัลาพูดเล่าในเรื่องราวของการทำฮัจจ์เอาไว้อย่างไรถ้าไม่มีเราก็ไปดูว่านบีสุลต์ละหัวละฮิวะซัลลัมได้อธิบายในเรื่องราวของการทำฮัจจ์เอาไว้อย่างไรนบีบอกว่าเรื่องราวของการทำฮัจจ์นั้นยึดเอาจากฉันยึดเอาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละหัวละฮิวะซัลลัม แล้วนบีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำฮัจ์เรื่องราวของการละหมาดอัลลอซุบฮานะฮุวะตะอาลาพูดบอกเอาไว้ว่าให้ดำรงละหมาดแต่การละหมาดซุฮรีมีกี่รอกอาัดการละหมาดมกริบมีกี่รอกอาัดซุบฮีมีกี่รอกอาัดทุกๆเวลานั้นมีกี่รอกอาัดก็ด้วยกับการอธ,ธิบายของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทีนี้ ผมบอกว่าแหล่งที่มาในการวางบทบัญญัต,นตินั่นคือหนึ่งอัลกุรอานสองฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัสลลมสามความเข้าใจจากเาาหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุยลลฮุอันหุมเวลาที่นบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัลลมได้สอนสั่งสอนสั่งหรือทําไว้เป็นแบบอย่างเาาหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุยลลฮุอันหุมเข้าใจแบบไหนอย่างไร เราก็ไปดูเพราะเหล่าบรรดาสหายบ้างนั้นเป็นอัครสาวกเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมูฮัมม uh ัดสลลัลลอฮข์สลัยบ้างที่อยู่ในเหตุการณ์จากท่านนบีม uh ูฮัมมัดสลลัลลลลอฮฮุะะััยิวัมบอกเอาไว้ว่านบีละหมาดแบบนี้ยกมือแบบนี้กอดอกแบบนี้นบีสลลัลลมัมทำแบบนี้เหล่าบรรดาสฮาบะาง ก็จะมาอธิบายให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังซอฮบักก็จะอธิบายให้กับตาบีอินตาบีอิตตาบีอินได้ฟังและในขณะที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์วะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยู่เลาบรรดาซอฮบักเช่นอานัสบินมาลิกอิบนุอับบาสประจำการอยู่ที่เมืองมักกะสอนในเรื่องราวของการตับซีดอิบนุลมัสอูดประจำการอยู่ที่บซสุรอ อยู่ที่อิรักสอนในเรื่องราวของการตบสิทธิ์และจะมีเหล่าบรรดาซอฮาบะอยู่ที่หัวเมืองต่างๆในการที่จะคอยสอนสั่งเหล่าบรรดาตาบีอินพอตาบีอินได้เรียนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุยลลอฮุอันฮุมเขาก็จะสอนกับเหล่าบรรดาตาบีอิตตาบีอินและเหล่าบรรดาตาบีอิตตาบีอินก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเรียกว่าสายทานของอุลซ nah ุนนะฮุนจามะอะฮุลอาซาดนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของอันอิสลามและเรื่องราวของอันอิสลามนั้นจะอยู่ได้กับสายรายงานถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราต้องการที่จะรู้ในหุกลมว่าหุกลมนั้นข้อชี้ขาดในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นแบบไหนอย่างไรเราต้องย้อนกลับไปดูในกูตุบติสอะกูตุบสิตตะเกี่ยวกับเรื่องราวของฮะดีษบันทึกฮะดีษของท่านนบีสุลต่านฮุอะลยฮิวะซัลลัมเอาไวา้ก็จะพูดบอกกล่าว จากคนนี้ไปถึง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 ซอฮาบะท่านนี้ซอฮาบะท่านนี้และรับฮะดีษมาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหุกรมหนึ่งหุกมใดฮาลันฮารอมเราจะบอกว่าหุกมหนึ่งหุกมใดเป็นที่อนุมัติหุกมหนึ่งหุกมใดนั้นเป็นที่ต้องห้ามเราต้องดูว่าอัลกุรอานสั่งใช้เอาไว้หรือไม่ หะดีษของท่านนาบีสุลตาระหอัลหิวะซัลลัมบอกเอาไว้หรือป่า <c oughs> ความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะเป็นแบบไหนอย่างไรผมยกตัวอย่างในการตัฟบซีดอันกุรอานเนี่ยพี่น้องที่เครารพรักทั้งหลายครับในสุรตุลมัสัดคือกุรอานเนี่ยบางอายะบางสุรถูกประทานลงมาเพื่อที่จะเป็นคําตอบให้กับคําถามบางอายะบางสุรถูกประทานลงมาเพื่อ มาที่คลายปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นผมยกตัวอย่างเช่นในส ah ุรอัลมาซัตหรือที่เราเข้าใจกันนั่นก็คือตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตบพี่น้องครับแรกๆเนี่ยนะนบีสุลต่านได้รับอวัยจากพระองค์ a exactly. l l ์ซุบฮานะฮ h วะตะอาลาพอได้รับอวัยวที่มาจากพระองค์ a l l ์ซุบฮานะฮ h วะตะอาลาผมคงไม่เล่านะก่อนหน้านี้นบีก็เผยแผ่ ลาอิลาหะอิลลัลลอฮ์ที่บ้านของอัลอากมอย่างลับๆทีนี้มันเป็นความลับไม่ได้เพราะเริ่มมีพวกกุฟฟัมุชริกีนนั้นได้รู้ข่าวว่านบีสุลต์ละฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้เผยแผ่ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะห์วะตอาละอัลลอฮ์ซุบฮานะห์วะตอาละประทานอัลกุรอานลงมาว่ามุฮัมมัดต่อจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเผยแผ่อย,ย่างเปิดเผยวงศาคณาญาติของเจ้านั้นเผยแผ่ยผ่างเปิดเผยไป พอนบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะสัลลัมได้รับอวฮาีนี้นบีไม่มีถามหรอกครับนบีทำตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูตะอาลานบีเรียกพี่น้องไปที่ตีนเขาซอฟาถ้าใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมร์ก็น่าจะเคยเห็นว่าภูเขาซอฟานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรพอเวลาไปที่ตีนเขาซอฟานาบีสอลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัมก็บอกกับญาติพี่น้องของท่านว่าวันนี้ ฉันได้รับอวะฮีที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอันแท้จริงและนบ,บีสุลต์ละฮุอัลีฮิวะซัลลัมก็เป่าประกาศและอิลาฮฮอิล il ลัลลอฮ์ขจัดเจ้าอื่นให้หมดและอิลาฮหปฏิเสธเจ้าอื่นให้หมดพระเจ้านั้นพระเจ้านี้ที่อยู่รอบกาบะเอาออกไปให้หมดอิลลัลลอฮ์ยกเว้นหรือเหลือไว้เพียงการเคารพที่แท้จริงและม้าบุดบิฮักตินอิลลัลลอฮ์นั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเท่านั้นแหละครับพี่น้อง ทอนนบีเผยแผ่แบบนี้อาบูละฮับซึ่งเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลลลอฮฮุะะััยิวัมก็สวนกลับท่านนบีสลลัลอฮุะลัยฮิวะัลลัมวว่าไลหมุฮัมมัดวิบัติแล้วมุฮัมมัดเอาอะไรมาพูดกับพวกเราเราอยู่กันดีๆนี่มุฮัมมัดจะทําให้พวกเรานั้นแตกกันนั้นหรือจะทําให้สังคมในมักกะแตกแยกกันนั้นหรือไอ้คำว่าแตกนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลลลลออฮฮุะะััยิวซัมแล้วครับพี่น้องไม่ต้องกังวล เพราะนี่เป็นคำสองคำของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะดาลาในสุรบัยนะละมยยกุนิลลาดีนกาฟารูมินอัลลินกิตาบวัลมุชริกินมุงฟักกินฮัตตาตะติยาฮุมุลบัยนะแตกครับยังไงก็ต้องแตกนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับวะฮีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะดาลาในตับซีดบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตับซีดทุกตับซีดนะครับที่เป็นตับซีดบิลมะซูดตับซีดด้วยกับตัวบทหลักฐาน กุรอานอธิบายกุรอานฮะดีษอธิบายกุรอานซอฮาบะตอธิบายกุรอานไบยีนะตรงเนี้ยนั่นคือท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไบยีนะแปลว่าวอะไรไบยีนะแปลว่าชี้แจงบอกกล่าวทําให้ชัดเจนนบีม,มาถึงนี่นบีมไม่ได้มาคนเดียวในตับซีดบ,บอกอิหม่ามอิบนุกะซีดอัลตอบรีอิหม่ามอิบนุลเจอรีดอัลตอบรีอิหม่ามอิบนุกะซีดอ,อิหม่ามอับอมมอลบากาวีบอกเอาไว้ยอย่างชัดเจนในตับซีดของท่านมาเนี่ยมาด้วยกับกีตาบูฮูคำพีของเขา และคัมภีร์ของเขาคืออะไรครับนั่นคือพระมหาคัมภีร์อันกุรอานพอกุรอานมาถึงนบีสุลตานฮุอาลฮิวะสัลลัมเผยแผ่ด้วยกับดํารัสของอัลลอฮ์มุงฟักกินคนที่อยู่ในมักกะมุชริกินยาฮูดีนัสรอนีแตกครับมุชริกินไปทางยาฮูดีไปทางนัสรอนีไปทางบางคนมาเชื่อกับท่านนาบีม uh ุฮัมมัดสุลตานฮุอลฮิวะซัลลัมและเป็นซอฮาบะของท่านนาบี พอนบีเผยแผ่อบูละฮับบอกไว้ละวิบัตเถอะมูฮัมมัดเอาอะไรมาพูดอัลลอฮ์ซุบฮานะหุววตอาลาประทานอายะอันกุรอานลงมาเลยนะครับตับบัตจยาดาอบีละฮับิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและมันก็พินาตไปแล้วนี่ลุงนบีนะพี่น้องวงเล็บขมวดปมเอาไว้ว่านี่ลุงนบีลุงนบีนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแต่มาสวนกับกาลามุลละมาสวนกับ อันกุรอ่านของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮ์ประทานอายะห์ลงมาเลยครับตับบ ah ัตยาดาอบีละฮะบิวตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและมันก็พินาศแล้วย้ำนะครับว่าน,นี่ลุงนบีถามว่าทำไมถึงย้ำพี่น้องไม่ต้องสงสัยหรอกนะทำไมภรรยะนานบีนวัวไปอยู่ในนรกทำไมภรรยะนานบีลูดไปอยู่ในนรกก็เพออาะเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาไงล่ะครับ ไม่ใช่ว่าจะเป็นพ่อแม่อาจารย์ลูกหลานอาจารย์ลูกหลานเขาเตบลูกหลานอิหมามไปนรกได้ทั้งหมดแลลวครับเพราะมันขึ้นอยู่กับอามันของพวกเราอะกีดาไม่ใช่ว่าพ่อจะเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นตามไม่ใช่และก็ไม่ใช่ว่าลูกจะดีและพ่อจะดีไปด้วยก็ไม่ใช่นบีอิบราฮิมเป็นยังไงผมพูดี่ผมพูดด้วยกับหลักฐานนะพี่น้องนบีอิบราฮิมพ่อของเขานี่เป็นคนปั้นรูปจเจวิตนะครับ ต่นบีอิบรอฮีมนี่เป็นคอลีลุลละเป็นสหายของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตอาลาเผยแผ่ไปสู่ฮานีฟะฮูนฟาฟะศาสนาที่บริสุทธิ์นั่นคือศาสนาแห่งเต,ต้าหิดแต่นบีอิบรอฮีมนี่พี่น้องกับอัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้จัดการรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เอาขวานเนี่ยไปแขวนไว้ที่ไอตัวใหญ่พ่อเข้ามาถามอิบรอฮิมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ อิบรอฮิมบอกอ๋อถถาะอยากรู้กระถามไอตัวใหญ่นั่นนะเพราะขวานมันอยู่ที่มันแสบไหมล่ะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเพราะอะกีดะมันไม่ใช่ว่าจะรับมรดกกันได้ไม่ใช่แต่ละคนต้องศึกษาแต่ละคนต้องรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาสร้างเรามาเพื่ออะไรอัลลอฮ์ประทานอายะอันกุรอานทับบาดยาดาอบีละฮับีบะบบวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและมันก็พินาศไปแล้ว มาอักนาอันหูมาลูหัวมากระซับสิ่งที่อบูละฮับได้ขวนขวายอะไรเอาไว้ช่วยอะไรอบูละฮับไม่ได้เลยอุมมูญามินภรรยาของอบูละฮับจะต้องแบกฟืนไปสุมไฟนรกให้กับอบูละฮับในนรกในนรกตะพุมเพราะฉะนั้นนี่คือการประทานอัลกุรอานมันมีหุกลมของมันมันมีเขาเรียกว่าเรื่องราวของมัน เหตุการณ์เกิดขึ้นอายะอันกุรอ่านอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาอายะอันกุรอ่านอีกอายะหนึ่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องนะผมขอมาอัฟนะครับแต่ต้องพูดในคุตตบ้านวันนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่า,วาเด็กๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนน่ะนะสายตาเขาไม่ดีตาเขว่างั้นเถอะครับขอมาอัฟ แต่นี่คือการอาธ,าธิบายของท่านนาบีนะเด็กๆเ,เนี่ยพอเวลาเกิดขึ้นมาถ้าลูกหลานบ้านใดตาเขเนี่ยนะพี่น้องครับนี่เป็นมักครูของอัลลอฮ์นะไม่ได้ตำหนิกันแต่กำลังจะอธิบายถ้าลูกหลานบ้านใดตาเขนี่ยยาฮูดียิวมันจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไปมีอะไรกันผิดถ้าผิดทางไม่ถูกต้องพี่น้องครับ นบ,บีส ال ุลต่านอยู่ด้วยอัลกุรอานประธานลงมาเลยนะครับนิซาอุคุมฮัรซสุลละกุมถามว่าหมายความว่ายังไงนิซาอุกุมภรยาของพวกเจ้าทั้งหลายหมายความว่าภรรยาของใครอะภรรยาของซอฮาบะภรรยาของคนนั้นภรรยาของคนนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาของใครกันแล้วแต่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่สำหรับคนที่มีความสามารถฮารุสุลละกุมเป็นเสมือนกับไรานาของพวกเจ้าทั้งหลาย หมายความว่ายังไงครับผู้ชายด่เสมือนกับคนที่ไถนาทำไร่ทำนาสตรีก็เหมือนกับไร่กับนาแหละครับเราจะทำอะไรแบบไหนตามสบายเราไม่ใช่ปัญหาแต่วงเล็บเอาไว้ให้มันถูกที่ถูกทางไอ้ที่ว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกทางฮารามอันนั้นไม่ได้ไม่ได้พี่น้องครับขนาดว่าผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะนะอลัลลอฮ์ยังห้ามเลยถ้าหากว่าผิดที่ผิดทาง แล้วสัมหาอะไรกับปัจจุบันนี้ครับพี่น้องที่บอกว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้เนี่ยเอาอะไรมาหาลานครับด้วยความเคารพเอาอะไรมาบอกว่าอนุมัติด้วยความเคารพมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องฮาลานแต่มันฮารามนาบีลูตอะลัยฮิสลามเผยแผ่ในเรื่องนี้พี่น้องครับกี่ปีครับพี่น้องด้วยความเคารพแต่กระนั้นก็ตามภรรยาของนบีลูตอะลัยฮิสลามก็ไม่เชื่อ ไ่บอกว่านาบีลนต่เละเถอะพอเวลามาลาอิกาจำแรงร่างลงมาหานาบีลุตอะลยฮิสลามภรรยาบอกว่านี่นี่นี่คนหลอ่อลอมาแล้วหนุนไปทางนู้นไปทางนู้นเอาวิ่งตามกันไปผู้ชายในยุคสมัยนบีลุตอะลยฮิสลามก็วิ่งตามกันไปคนดีในยุคนั้นมีไหมคําตอบคือมีคนไม่ดีมีไหมมีไอ้คนไม่ดีนี่นบีลุตอะลยฮิสลามบอกกับพวกเจ้าทั้งหลาย กลับมาเธอกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่าไปอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยมันเป็นความไม่ดีกลุมชนนบีลูดที่ฝ่าฝืนบอกว่าไงลูดถ้าเจ้าสะอาดก็ไปอยู่กับพวกที่สะอาดสําหรับพวกเจ้าเถอะพวกเรามันสกรปรกอย่ามายุ่งกับเราเลยฟาฮิชาตรงเนี้หมายความว่าความชั่วในการที่ผู้ชายจะเสพสุขกับผู้ชายมันคือความหรามพี่นะ้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องโดยความเคารพผู้ชายกับผู้หญิงนะถ้าเข้าผิดทางก็ผิดและสัมหาอะไรกับผู้ชายกับผู้ชายที่จะฮาลานไม่มีครับเพราะฉะนั้นอายะอันกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาตอบโต้ในเรื่องราวของหลักความเชื่อพวกยาฮูดีนัสตรอนีที่เชื่อว่าถ้าหากว่าขอโทษนะครับมีอะไรทางด้านหลังแล้วเนี่ยนะ และตาจะเขลูกออกมาตาจะเขอัลลอฮฺประทานอายะอันกุรอานลงมาเลยนิสาอุคุมหัรซุลละกุมภรรยาของพวกเจ้าทั้งหลายเสมือนกับไรนาะจะทํานาแบบไหนทําไปเถอะแต่ให้ถูกที่ให้ถูกทางเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหุกกมของศาสนาอิสลามมันมีอันใดฮาล้านอันใดฮารอมอันใดอนุญาตอันใดไม่อนุญาตมี ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏในยุคสมัยของท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีฮิวสัลลมพี่น้องครับถามบางคนบอกว่ามุสลิมะห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงบางคนบอกมุสลิมีนอย่างเราเรานี่ก็ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงเหมือนกันนะคําถามกุรอานของอัลลอฮ์ตาลาบอกเอาไว้หรือไม่ว่ามหารามการใส่สีนั้นสีนี้ หรือฮดดีษของท่านนบ,บีสุลต่านฮวาเลฮิวะสลัมมาฮารามเอาไว้หรือไม่ว่าห้ามใส่สีนั้นห้ามใส่สีนี้พี่น้องครับเราไปดูสิว่าในากุรอ่านบอกเอาไว้หรือไม่กุรอ่านนี่บอกว่าให้ปิดเอาเรอต้องห้ามจากสายตาคนที่ไม่ใช่มะฮารอมผู้ชายก็มีเอาเรอผู้หญิงก็มีเอาเรอผมคงไม่อธิบายผู้ชายเอาเรอเท่านี้ผู้หญิงเอาเรอเท่านี้เอาแต่งกันให้ดีคุมกันให้ดี ข้านาดว่าเรื่องราวของกําไลข้อเท้าอ่ะนะพี่น้องกําไลข้อเท้าเนี่ยนะผู้หญิงนี่ใส่ได้นะครับแต่ห้ามเป็นจุดสนใจอย่าให้ผู้ชายหันมามองห้ามทํายังไงก็ได้อย่าให้ผู้ชายหันมามอง,ง,ง,อมมองถ้าผู้ชายที่เป็นมารอมเนี่ยหันมองได้ไม่ใช่ปัญหาลูกเราใส่กําไลข้อเท้าเราก็มองได้ไม่ใช่ปัญหาพี่ชายของนางน้องชายของนางไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ใช่ม้ารอมเข้ามาในบ้านทําอย่างไรก็ได้อย่าให้มันมีเสียง แต่ห้ามใส่ไหมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้มันมีเสียงเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าเสื้อผ้าห้ามสีนั้นห้ามสีนี้เราไปดูสิครับว่าอัลลอฮฺตาอัลาฮารามเอาไว้หรือเปล่าผมพูดนี่พูดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะไปดูสิฮ ادي ของท่านนาบีสุาลลันฮุยลัยฮิวซัลลัมฮารามเอาไว้หรือเปล่าพี่น้องครับปรากฏว่าไปดูแล้วนะมันไม่มีแล้วพอเวลาเราไปดูในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาและพอเวลาซอฮาบ กุรอานไม่มีเอาไปดูซิฮะดีสมีไหมผมบอกแล้วแหล่งที่มาในการวางบทบัญญัติหนึ่งกุรานสองฮะดีสความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะไปดูซิมีไหมเอาไม่มีซอฮาบะมีไหมเอาไม่มีทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าสายทานของอัลลุซุนอาวันจาอะนั้นเขาว่ากันเอาไว้อย่างไรพี่น้องครับผมบอกตรงนี้นะพี่น้องอย่าไปซีเรียสนะครับในเรื่องราวของการใส่สีนั้นการใส่สีนี้แต่พี่น้องต้องซีเรียสในเรื่องการรัดรูปว่าห้าม บางห้ามบางคนบอกว่าห้ามไปใส่เพราะมันเหมือนกับต่างศาสนิกคำถามคือว่าเอา้าแล้วที่ใส่กันสีดำๆทุกวันนี้หมายความว่ายัางไงโดยเฉพาะมุสลิมมาของเราในรัชนาอัดาอิมาของประเทศซาอุดีอาระเบียฟัตวาออกมาพี่น้องครับไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีของท่านนบีสุลต่านในการห้ามใส่สีนั้นห้ามใส่สีนี้นะครับไม่มีนะครับ ฟาตัวาของรัชนาดาอิมาของประเทศซาอุดีอราระเบียนี่กว่าจะออกมานี่มันไม่ใช่วะเอวันสองวันคืนสองคืนไม่ใช่แต่เขาต้องประชุมกันอา้าวฮะดีสมีไหมพอไปดูไม่มีกุรอานมีไหมอา้าวพอไปดูไม่มีในฟาตัวาราัชนาดาอิมาบอกว่าใส่ไปเถอะสีอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ข้อห้ามหนึ่งพี่น้องจำเอาไว้ให้ดีห้ามรัดรูปคำถาม พี่น้องบางคนบอกว่าอย่าไปใส่สีแดงฮารามคาถามคือว่าแล้วถ้าสมมุติว่าใส่สีดําแล้วรัดรูปนี่ฮรามมไหมครับเราต้องเข้าใจในบริบทด้วยนะว่าห้ามนะห้ามเพราะอะไรบางคนบอกเอยไปทําอุลร์นะใส่สีขาวสิดีมันเหมาะสมนี่เราเอาความเหมาะสมแต่อย่าไปกําหนดว่ามันฮาร้านหรือฮารอมอย่า แล้วถ้าใส่สีขาวแต่แหมรัดนี่โอ้โหพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายข้างบนเอ่ยข้างล่างเอ่ยนี่ทำยังไงกันละ่ะทีนี้ตกล้องว่ามันฮ a ร a มที่สีหรือว่ามันฮ a ร a มที่การรัดรูปเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยต้องเข้าใจนะพี่น้องนะหนึ่งอย่ารัดรูปใส่ไปเถอะสีไหนก็นแล้วแต่สองอย่าเลียนแบบต่างศาสนิกว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นแฟชั่นมันเป็นหลักความเชื่อของเขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องใส่อย่างนี้วันคริสต์มาสต้องใส่อย่างนี้ สงการต้องใสอย่างนี้มันเป็นหลักความเชื่อไออย่างนี้อย่าไปใส่สามมันบางถ้าบางเมื่อไรห้ารามทันทีใสเสื้อผ้าตัวใหญ่พี่น้องครับแต่มันบางเห็นข้างในเนี่ยหารารมไหมล่ะตกลงว่ามันห้ารามที่ตัวใหญ่หรือว่ามันห้ารามที่บางเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเชคมูฮัมหมัดนาซีรุดินอัลอัลบานีบอกเอาไว้ว่าท่านมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการปิดหน้าเอ่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวเอ่ย ท่านบอกเอาไว้ว่าอย่างนี้คือที่ให้ใส่สีดำกันเนี่ยนะเพราะมันดูแล้วเนี่ยมันสุขุมสำหรับสตรีมันดูแล้วมันสุขุมแต่ถามว่ากุรอ่านมีบอกไหมไม่มีครับฮะดีสมีบอกเอาไว้ไหมไม่มีครับแต่ส่วนมากจากสตรีของเราบรรดาซอฮาบะเช็คอัลบานีเขาบอกนะว่าในยุคข,ของซอฮาบะส่วนมากที่เป็นสตรีเนี่ยเขาใส่สีดํากันแต่ส่วนน้อยแหละมีไหมมันก็ต้องมีอา้าวส่วนน้อยใส่สีอะไรเราก็ต้องไปค้นหากัน แต่ถ้าสมมุติว่าใส่สีดําและทามันรัดรูปเอาละสิตกลงว่ามันฮารามตรงไหนมันฮารามที่รัดเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจในตัวบทหลักฐานเมื่อมันไม่มีตัวบทหลักฐานในยุคของท่านนาบีในยุคของสฮาบะมันคือการวินิจฉัยแล้วครับพี่น้องแล้วเราก็ต้องไปดูว่าความเหมาะสมเป็นแบบไหนอย่างไรหนึ่งสองสามสี่พี่น้องจําเอาไว้แล้วกันหนึ่งอย่ารัดสองอย่าบางสามอย่าเรียนแบบต่างศาสนิกในเทศกาลของเขาอย่า เพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่ผมบอกหนึ่งมาจากอัลกุรอานฮุกกมแต่ละอย่างต้องมาจากอัลกุรอานสองฮะดีษฮุกกมต่างๆต้องมาจากฮะดีษของท่านนบีสุลต่านหัอะัยฮิวะซัลลัมสามความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะรอตุยลอฮุอันหุ้มจะมาจากพวกเขาเพราะพวกเขานั้นเข้าใจในตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานมาจากฮะดีษของท่านนบีสุลต่านหัวอะัลฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกวันนี้เราจะเข้าใกล้ชิดในการปฏิบัติตามหุกกมของศาสนาอิสลามจำเอาไว้ให้ดีพี่น้องครับหุกกมของศาสนาไม่พ้นจากอัลกุรอานไม่พ้นจากหะดี t ของท่านนบีสุลตารฮุอาลยฮิวะสัลลัมแต่ถ้าหากเป็นคําพูดของบรรดาอุลามะในยุคอดีตหรือบรรดาอุลามะร่วมสมัยเราสามารถที่จะอิจบาตามในสิ่งที่ถูกต้องของเขาได้ตามในสิ่งที่ถูกต้องของเขา แต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องดูแล้วเนี่ยมันห่างไกลจากความเข้าใจเปรียบเทียบกันสิบรรดาอุลมามะท่านอื่นๆเนี่ยสมมติว่าอันนี้10อันนี้หนึง่งอ่าพอเวลาอยู่ฝั่งนี้แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเราก็ออกห่างมาไปอิจบะในบรรดาอุลมามะที่เขานําหลักฐานมาให้แล้วเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮานะฮ์ س ب ح าล ه และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอะกูลุกะลิฮะดะวะอัสตักฟิรุลลอฮ์ลัลอะดีมัลลิวะลักุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا